ห่วงแน่กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนร่องมรสุมถล่มไทยพื้นที่สีแดงเดเตรียมรับมือให้ดีปันหนึ่งในช่วงวันที่28สิงหาคม -1 กันยายน 2563ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกฝุ่นละอองขนาดเล็กฝุ่นละอองในระยะนี้เนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องดังนั้นการเกิดหรือการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันไม่มีหรือมีน้อยพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6 นาฬิกาของวันที่27สิงหาคมนี้ถึงเวลา6 นาฬิกาของวันที่28สิงหาคมนี้ภาคเหนือเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและอุทัยธานีอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรชั่วโมงภาคตะวันออกเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเมฆบางส่วนอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเ
ช่วยลูกค้าน้ำท่วมทอ.ส.เปิด7มาตรการปล่อยกู้เพิ่มลดดอกเบี้ยจ่ายค่าสินไหมเร่งด่วนกรณีพิเศษมาตรการที่1สำหรับลูกค้าเดิมของทอ.ส.ขอลดอัตราดอกเบี้ยและเงินงวดผ่อนชำระเดือนที่1ถึง4อัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปีเดือนที่5ถึง16อัตราดอกเบี้ย 3.65% ต่อปีเดือนที่17ถึง24อัตราดอกเบี้ย 4.15% ต่อปีปีที่3อัตราดอกเบี้ย 5.15% ต่อปีและปีที่4จนถึงตลอดอายุสัญญาเงินกู้กรณีลูกค้าสวัสดิการดอกเบี้ยเท่ากับ MRR 1% ต่อปีกรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไปดอกเบี้ยเท่ากับ MRR 0% ต่อปีมาตรการที่2สำหรับลูกค้าใหม่หรือลูกค้าเดิมของทอ.ส.สามารถขอกู้เพิ่มหรือกู้ใหม่เพื่อปลูกสร้างหรือกู้ซ่อมแซมอาคารคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้คงที่ 3.00% ต่อปีนาน3ปีหลังจากนั้นกรณีลูกค้าสวัสดิการคิดอัตราดอกเบี้ย MRR 1% ต่อปีส่วนลูกค้ารายย่อยคิดอัตราดอกเบี้ย MRR 0% ต่อปีวงเงินให้กู้ต่อรายไม่เกิน1ล้านบาทมาตรการที่3ลูกนี้ที่หลักประกันได้รับความเสียหายให้ลูกนี้ประนอมหนี้ระยะเวลาไม่เกิน1ปี4เดือนอัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปีนาน4เดือนแรกโดยไม่ต้องชำระเงินงวดจากนั้นเดือนที่5ถึง16อัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปีโดยให้ผ่อนชำระเงินงวดไม่น้อยกว่าดอกเบี้ยรายเดือนและเมื่อครบระยะเวลาประนอมหนี้ให้กลับมาใช้อัตราดอกเบี้ยตามสิทธิเดิมก่อนที่จะใช้มาตรการนี้มาตรการที่4ลูกนี้ที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้ให้ประนอมหนี้เป็นระยะเวลาไม่เกิน1ปีอัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปีโดยให้ผ่อนชำระเงินงวดไม่น้อยกว่าดอกเบี้ยรายเดือนและเมื่อครบระยะเวลาประนอมหนี้ให้ลูกหนี้กลับมาใช้อัตราดอกเบี้ยตามสิทธิเดิมก่อนที่จะใช้มาตรการนี้มาตรการที่5ลูกหนี้ที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรให้ผ่อนชำระโดยใช้อัตราดอกเบี้ย 0.01% ต่อปีตลอดระยะเวลาที่คงเหลือตามสัญญากู้มาตรการที่6กรณีที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลังและไม่สามารถซ่อมแซมได้ให้ปลดหนี้ในส่วนของราคาอาคารและให้ผ่อนชำระต่อเฉพาะในส่วนของที่ดินที่คงเหลือเท่านั้นมาตรการที่7พิจารณาสินไหมเร่งด่วน Fast Track สำหรับลูกค้าที่ทำกรมธรรม์ประกันภัยอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยซึ่งคุ้มครองภัยธรรมชาติรวมถึงกรณีน้ำท่วมหรือลมพายุพิจารณาจ่ายค่าสินไหมให้กับลูกค้าที่เป็นผู้ประสบภัยทุกรายอย่างเร่งด่วนเป็นกรณีพิเศษ 15,000 บาทแต่หากมีภาพถ่ายความเสียหายที่ชัดเจนเกินกว่า 15,000 บาทจ่ายตามความเสียหายจริงตามภาพถ่ายรวมทุกภัยธรรมชาติไม่เกิน 20,000 บาทต่อปีและสำหรับลูกค้าที่มีกรมธรรม์เริ่มความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2562เพิ่มความคุ้มครองภัยธรรมชาติตามความเสียหายจริงจากหลักฐานภาพถ่ายแต่ไม่เกินภัยละ 30,000 บาทต่อปีทั้งนี้ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนฮีโกสรวมถึงพายุซินลากูก่อนหน้านี้สามารถติดต่อเข้าโครงการเงินกู้ที่อยู่อาศัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติปี2563ได้ที่สาขาของทอ.ส.ตั้งแต่วันนี้ถึงภายในวันที่30ธันวาคม2563